Light of Life presented by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Perspective Light of Life presented by การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในตอนนี้ครับเราพาคุณผู้ชมกลับมาที่จังหวัดลำปางกันอีกครั้งหนึ่งด้านหลังที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือเหมืองขนาดใหญ่ที่เป็นเหมืองเปิดที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้หลายๆคนน่าจะมีคำถามสงสัยแบบเดียวกันกับผมแล้วครับว่าที่ขุดๆกันอยู่เนี่ยนะครับทรัพยากรเหล่านี้จะมีให้เราได้ใช้อีกนานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันหมดไปแล้วคนจำนวนมากในจังหวัดลำปางพวกเขาเหล่านั้นจะทำอาชีพอะไรการผลิตกระแสไฟฟ้าจะต้องเปลี่ยนหรือผันไปในรูปแบบใดนะครับวันนี้เรามีคำตอบครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณจรัญคำเงินนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2ครับสวัสดีพี่รันก่อนนะครับสวัสดีครับเพิร์ลครับสวัสดีครับเห็นเหมืองอยู่ไกลๆเนี่ยผมก็แอบเกิดคำถามว่าวันหนึ่งมันต้องหมดไปแน่ๆเลยมันเป็นอย่างนั้นไหมครับใช่ครับเอาขุดถ่านมาใช้เนี่ยตอนนั้นถ่านที่มีใช้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ820กว่าล้านตันนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก300กว่าล้านตันโหลดไปเกินครึ่ง300ล้านตันที่เหลืออยู่หมดแน่ๆในอีกกี่ปีครับถ้าตามแผนเนี่ยก็จะหมดในปี2593ก็คืออีก30ปีครับทีนี้ถ้ามันถ้าต้องปิดไปแล้วเขาจะไปทำงานอะไรครับมีคนทำงานเยอะไหมครับทั้งผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าเองพี่น้องชุมชนที่อยู่โดยรอบเองนะครับเกือบ 9,000 คนเราอยากจะเติบโตเราอยากแข็งแรงและเราอยากจะยั่งยืนไปคู่กับชุมชนหลังจากปิดเมืองแล้วเนี่ยเราจะเปิดเมืองด้วยโครงการแม่เมาะสมาร์ทซิตี้หลักเกณฑ์ของสมาร์ทซิตี้นะครับก็คือเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าสมาร์ทอีโคโนมีสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์และสุดท้ายคือทางด้านพลังงานนะครับก็คือสมาร์ทเอเนอร์จีอีโคโนมีเศรษฐกิจคืออะไรครับในเขตเศรษฐกิจภาคเหนือนี่ครับจะเป็นเรื่องของผลไม้นะครับเนื้อสดประกอบกับในอนาคตอันใกล้เนี่ยการส่งออกทางโซนภาคเหนือนี่นะครับลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระหว่างของเส้นทางรถไฟรางคู่ซึ่งก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งจะเอื้อต่อการส่งสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่เราคาดการว่าจะทำให้ชุมชนมีงานทำมีรายได้ Smart Environment คืออะไรครับในพื้นที่ของแม่มอสถึงเราจะเห็นการขุดเหมืองแต่คู่ขนานไปเนี่ยเรามีการปลูกป่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่ป่าไม้อยู่ประมาณ 40,000 ไร่ปัจจัยเรื่องฝุ่นเรื่องการเผาป่าก็จะลดน้อยถอยลงแล้ว Smart Energy ล่ะครับที่ว่าในเรื่องของพลังงานอัจฉริยะเนี่ยครับก็ต่อไปเนี่ยพลังงานที่ใช้ในประเทศไทยจะต้องเป็นพลังงานที่สะอาดพลังงานหมุนเวียนเราเอาเศษใบไม้ใบหญ้าเอามาอัดเม็ดไปผสมกับถ่านหินเผาผลิตพลังงานไฟฟ้าชีวมวลป่ะครับใช่ครับซึ่งตอนนี้เริ่มพัฒนาหรือยังครับตอนนี้ทดลองไปแล้วแล้วก็ใช้งานได้ผลแล้วนะครับขอไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับยินดีครับตรงนี้จะเป็นโรงอัดเม็ดครับของชีวมวลครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือส่วนที่จะเอาไปทำชีวมวลใช่ครับปัจจุบันเนี่ยเรารับซื้อจากชุมชนเนี่ยประมาณตันละ400บาทแล้วเอาเมล็ดนี้ไปเผาได้เลยครับทำไมต้องผสมอยู่ครับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ออกแบบมามันเป็นขนาดใหญ่ต้องใช้เชื้อเพลิงหลายร้อยตันไม่พอแต่ว่าโดยลำพังของมันเองเนี่ยถ้ามีเพียงพอก็สามารถเผามันได้เลยได้เลยไม่ต้องผสมกับถ่านหินใช่ครับเราเริ่มโครงการเนี่ยประมาณกลางปี64ก็น่าจะหลายพันตันแล้วแล้วเราก็จะเพิ่มปริมาณที่จะซื้อจากชุมชนมากขึ้นขอบคุณพี่รันด้วยที่วันนี้เปิดวิสัยทัศน์ให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้น Perspective Light of Light จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากทางกฟผ.นะครับก็ขอบคุณกฟผ.ด้วยที่พาพวกเราแฟนรายการ Perspective ทุกคนได้ติดตามมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศนะครับขอบคุณพี่รันด้วยครับครับเราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับและสำหรับแฟนรายการ Perspective เรามีของรางวัลรอให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกับกิจกรรม Perspective Light of Life ลุ้นรับหนังสือ e-gad travel guide ฟรีจำนวน12รางวัลนะครับติดตามได้ที่ Facebook Perspective TV ครับ